เวงสัตว์กล้าขอชีวิตที่ลาวันทำร้ายอีกใจของข้าชเวลได้น้องสีเมืองของข้าขึ้นมาแล้วมันเจ็บใจนะเลี้ยงคนไม่ได้ดีใจเย็นพระเจ้าฝ่าบาทจะปีใหม่แล้วอารมณ์เย็นลงบ้างเถิดพระเจ้าข้าเมื่อไหร่ก็จะปีใหม่แล้วหนี้สินที่เราอยู่ที่ปีเก่าก็รับร้างกันไปเถิดพระเจ้าข้าผมเข้าใจพูดเออได้พูดเองนะมาดิเจ็บใจที่เสวยสัตว์ฝ่าบาทยังไงก็เสวยสัตว์ก็เป็นทหารทั้งนี้มันรู้กูนึกเกียรติที่ลาวันอยากจะฆ่าที่ลาวันแล้วมันขอชีวิตที่ลาวันไม่ขอน้องกูแต่งานหม่อมฉันคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลอะไรนะพระเจ้าค่ะเพราะว่ายังไงเลือดใจมันจะรักน้องของฝ่าบาทอย่างล้นไม่รักกันแน่ลงนี้วันก็ได้ดีนะหม่อมง่ายเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไปพลาดจะไปคิดมากจะไปเครียดมากมันจะทำให้เราแก่วัยเพราะฉะนั้นแล้วน่าเลยมีความสุขเถิดวัยทองฉันจะมาอายุเท่าไหร่วะวัยทองเออผมขึ้นลมร่องเป็นไรไม่รู้หรอกต้องสูงต้องสูงต้องใช่แล้วเด็กวัยทองพระองค์พูดสิ่งแบบนี้เป็นอะไรอยู่ฮะพูดสิ่งแบบนี้ต้องพูดแบบนี้นี่ไหนจำจำให้ตอนเคสฝากแบบมันทำการระบายแล้วมันจะดูแลความเรียบร้อยเองพี่เจ้าค่ะเดี๋ยวเพิ่ม